بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับเรายังอยู่ในสัญญาณเล็กนะครับในสัญญาณเล็กก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับก็เรียนให้พี่น้องทราบว่าวันนี้มีเด็กนักเรียนฮาฟิซโรงเรียนอัลลูกะมาร่วมนั่งฟังเรื่องราวศาสนากับเราด้วยนะครับก็นี่คือเด็กทั้งโรงเรียนแล้วนะทั้งโรงเรียนมีแค่นี้นะครับผมโรงเรียนเราจำนวนไม่เกิน10คนนะครับเพื่อที่จะได้ดูแลทั่วถึงแล้วก็ให้มันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็แต่เสื้อแดงนี้เป็นเด็กนักเรียนจะเข้ามาใหม่ฮะเสื้อแดงเด็กชายอาดัมนะครับเด็กชายอาดัมหันหน้าไปทางพี่น้องหน่อยชายอาดัมเป็นคนน่ารักครับผมคนน่ารักไปไหนตำรวจจะถามกันเลยน่ารักมากครับตำรวจเขารักสุขภาพเขาชอบตรวจสุขภาพนะตรวจสุขภาพมาอาดัมครับทำดีแล้วครับก็ฝากพี่น้องช่วยดูแลลูกๆหลานๆของเราด้วยนะฮะก็จะมาละหมาดอยู่ที่มัสยิดนี่นะครับ 2-3 วันนี้นะฮะเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยก็จะมีงานของบริษัทอัลลูกาที่จัดการแข่งขันท่องจำฮะดีษเกิดขึ้นนะฮะเด็กๆก็จะไปช่วยขายไอติมนะฮะแล้วก็ช่วยดูแลงานด้วยนะครับความสะดวกสบายก็ฝากด้วยนะครับลูกๆหลานๆของเรานะครับแล้วก็พี่น้องท่านใดนะครับ อยากจะทำบุญนะฮะในเรื่องคืออยากจะเลี้ยงอาหารเด็กไม่ว่าจะเป็นตอนเช้ากลางวันตอนเย็นเนี่ยอยากจะให้เด็กไปกินที่บ้านอะไรก็บอกได้นะครับเราก็จะให้เด็กไปบริเวณแถวนี้ได้นะฮะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้นะครับสัญญาณต่อมานะครับสัญญาณวันสิ้นโลกที่เราควรจะต้องศึกษาความรู้กันนะฮะสัญญาณถัดมาที่เราศึกษาก็คือดูฮูรุลกาซียะตินอาลียะตการปรากฏซึ่งเสื้อผ้าที่เบาบางถึงขั้นอยู่ในลักษณะที่เปลือยอันนี้ถือว่าเป็นปรากฏการสัญญาณมาสิ้นโลกคือเหตุการณ์ของการไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยถ้าเราจะพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยไม่อยากจะใส่เสื้อผ้ามาก่อนที่นบีจะถูกส่งมาเสียอีกคือพูดง่ายว่ามนุษย์ไม่มีการศึกษามนุษย์ที่ไร้ซึ่งการศึกษาและไร้ซึ่งเขาเรียกว่าจริยธรรมนะครับหรือว่าไม่มีอัคลักไม่มีอาดับเนี่ยคือมนุษย์ที่ไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ใส่ถ้าหากว่าเราเคยดูหนังเนี่ยจะเห็นไหมว่าคนป่าหรือว่าคนที่อยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยเขาจะใส่ผ้าเตี่ยวใช่ไหมคือจะใส่เสื้อผ้านุ่งสั้นห่มสั้นนิดเดียวเท่านั้นเองก็คือเขาไม่มีการศึกษาเขาไม่สามารถที่จะหาอะไรมาปิดบังไม่สามารถที่จะทอเสื้อผ้าขึ้นมาใส่เพื่อปกปิดเอาร้อนหรือว่าปกปิดเนื้อร่างเขาเองได้เขาจึงเปลือยกายอยู่แบบนั้นจนกระทั่งวัฒนธรรมของคนชั้นสูงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาจากทางตะวันตกหรือว่าตะวันออกก็ดีเนี่ยการใส่เสื้อผ้าก็เป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่มีการศึกษาและบุคคลชั้นสูงฉะนั้นบุคคลชั้นสูงและมีการศึกษาเนี่ยเขาจะใส่เสื้อผ้าและปกปิดเนื้อร่างของตัวเองจริงๆเรื่องการใส่เสื้อผ้าและปกปิดเนื้อร่างตัวเองเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ในสมัยที่นบีอาดัมยังอยู่ในสวรรค์นบีอาดัมเนี่ยอยู่ในสวรรค์กับพระนางฮาวะตอนนั้นเสื้อผ้าก็มีนะครับเรียกว่าอาภรณ์ของชาวสวรรค์แล้วก็มุสลิมะอาภรณ์ของชาวสวรรค์ของนางเนี่ยก็ปกปิดศีรษะเหมือนกันแต่เป็นการปกปิดที่สวยงามมากนะครับทีนี้พอนบีอาดัมกับพระนางฮาวะทำผิดต่อหลักการศาสนาปั๊บอัลลอฮฺสุฮาตาลาก็เอาเสื้อผ้าหรือว่าอาภรณ์ที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยออกจากเรือนร่างจนกระทั่งอาดัมและพนาฮาวะเนี่ยเห็นอวัยวะเพศของตัวเองซึ่งการได้เห็นอวัยวะเพศของตัวเองหรือว่าเห็นฝั่งตรงข้ามเนี่ย
ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกอุจารนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสายตาทีนี้พอนบีอาดัมเห็นอวัยวะเพศของตัวเองก็รู้สึกไม่ดีนะฮะแล้วก็รู้สึกอายแล้วก็วิ่งหนีความเบื่อของตัวเองนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นการลงโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ก็ให้นบีอาดัมกับนางฮาวะลงมาใช้ชีวิตบนโลกดุนยาทีนี้คนที่อยากจะกลับไปสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยหนึ่งในเส้นทางการกลับไปก็คือทำตัวให้เป็นชาวสวรรค์เพื่อทำตัวให้เป็นชาวสวรรค์ในโลกดุนยาชาวสวรรค์ที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเขาต้องอยู่ในสภาพที่ใส่อาภรณ์แล้วก็คุมฮิญาบผู้หญิงต้องคุมฮิญาบเรียนแบบชาวสวรรค์ก่อนที่จะได้เข้าสวรรค์จริงๆส่วนชาวนรกเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้เปลือยแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรฮะถูกถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็ให้อายต่ออวัยวะเพศของตัวเองนะฮะแล้วก็ถูกลงโทษด้วยกับไฟนรกอันนี้คือชาวนรกเขาอยู่ในสภาพนั้นหรือว่าถ้าหากว่าจะมีอาภรณ์ของชาวนรกเนี่ยจะเป็นอาภรณ์ที่ทำร้ายสุขภาพและทำร้ายร่างกายถูกทำมาจากไฟนรกอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าถูกทำมาจากอุจจาระปัสสาวะสิ่งที่เรียกว่าความโสโครกที่อยู่บนโลกดุนยาเอามาถักทอเป็นเสื้อผ้าของชาวนรกนะครับอันนั้นก็คือเสื้อผ้าของชาวนรกทีนี้เป็นสัญญาณหนึ่งท่านเชคยูซุฟอิบนุอับดุลคารีมยูซุฟคนนี้เขาบอกว่าวะมินฮาคูรูจุนนิซาอานิอาดาบิชชัรอียะหนึ่งในปรากฏการณ์ของวันสิ้นโลกคือบรรดาสตรีไม่ว่าจะเป็นมุสลิมะหรือไม่ใช่มุสลิมะก็ตามเนี่ยจะออกจากหลักการหรือว่าบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าได้ก็บีลูบสิทธิยาบิลทีลาตัสตติรอัลรอตุฮุนนะคือนางเนี่ยจะไม่ปกปิดเสื้อผ้าที่ปกปิดอัลรอของนางอีกว่าอิทฮารุฮุนนะลิซีนติฮินนะวะชูริฮินนะเราจะเห็นว่าในยุคสุดท้ายบรรดาสตรีจะเปิดเผยสิ่งที่ต้องปกปิดแม้แล้วก็ความสวยงามของนางไม่ว่าจะเป็นเรือนร่างแล้วก็ผมของนางเนี่ยถูกเปิดเผยออกหมดเลยว่ามาจะเยบุสิตรหูมินอับดานี่ฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องร่างของผู้หญิงเนี่ยควรจะต้องถูกปกปิดเอาไว้นะครับฟาฟิลฮะดีษอันอับดุลลาฮ์อิบนุอัมรินรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาในฮะดีษบทหนึ่งที่มีในรายงานของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรินอิบนุอาสนะครับท่านได้บอกว่าเสมียตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้เห็นสถานทูตหรือว่ารอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวนะฮะได้กล่าวว่าฉันได้ยินนบีได้กล่าวว่าซัยกูนูฟีอาคิริอุมมะตีลิจาลุนยัรกะบูนอะลาซุรูจิกะอัชบาฮิลลิฮานอีกไม่นานจะเกิดช่วงเวลาที่บรรดาผู้คนเนี่ยจะนั่งพาหนะที่มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคลื่อนย้ายได้ตอนนั้นนบีเนี่ยไม่เห็นรถคือบรรดาซอฮาบะไม่เคยเห็นรถมาก่อนเลยแต่นบีพูดให้ซอฮาบะฟังเนี่ยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะคล้ายๆพาหนะที่นำเดินทางได้ซึ่งเสมือนว่านบีเนี่ยได้เห็นสิ่งที่อยู่ในอนาคตที่เป็นรถแต่จะอธิบายให้บรรดาซอฮาบะฟังเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเพราะจะบอกเป็นรถที่มีล้อมีเครื่องยนต์มีนู่นมีนี่เนี่ยบอกไม่ได้แต่นบีบอกว่ามันมีเป็นเบาะหนังเป็นเบาะที่เป็นหนังเป็นเบาะที่คล้ายๆกับพาหนะในอดีตที่เอาไว้เคลื่อนย้ายนะครับนบีบอกจะมาถึงยุคนั้นนะครับที่มีพาหนะที่แบบมากมายก่ายกองเลยยังซิลูนะอับวาอาลาอับวาบินมัสซาญิดแล้วก็คนที่นั่งพาหนะหรือว่านั่งรถนั้นมาเนี่ยเวลามาถึงประตูมัสยิดนะครับนิซาอุฮุมกาซียาตุนอาริยาตุนอะลารูอุสิฮินกาอัสนิมาตินบุคตินอิยาฟอัลนะครับนบีพระมัสซอสลามบอกว่าพอพาหนะดังกล่าวมาถึงประตูมัสยิดบรรดาผู้คนที่ลงมาสตรีของพวกเขาอ่ะหมายว่าภรรยาของพวกเขาลูกของพวกเขาลูกสาวพี่สาวน้องสาวของพวกเขาเนี่ยแต่งตัวกันแบบว่าไม่ปกปิดเรือนร่างเลยคือเราจะเห็นถึงขนาดนี้เลยอ่ะคือประตูมัสยิดเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบคุณจะเข้าไปทำอิบาดะห์แล้วอ่ะแต่การแต่งตัวที่ไม่เหมาะสมอ่ะจะมาถึงหน้าประตูมัสยิดเลย
และที่นบีพูดเนี่ยคือบรรดาสตรีที่เป็นผู้ศรัทธานะฮะสตรีที่เป็นผู้ศรัทธาจริงๆเนี่ยฮิญาบก็ดีหรือว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ดีเนี่ยคือปกปิดปกปิดแบบคุณจะไม่เห็นอวัยวะของเขาเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นผิวหนังของผู้หญิงเนี่ยนั่นคือผู้หญิงที่ศรัทธาแต่พอมาในยุคนึงเนี่ยผู้หญิงจะปกปิดเหมือนกันแต่ปกปิดแบบผ้าเนี่ยบางมากบางจนกระทั่งเห็นเลือนร่างของนางได้กาเซียสอาริยะเนี่ยเขาเรียกว่าผ้าบางหรือไม่ก็เกิดรอยเขาเรียกรอยเว้าบนเลือนร่างของนางที่เห็นได้จะมายืนอยู่หน้าประตูมัสยิดผมพออ่านหะดีษบทนี้นึกถึงงานมัสยิดเลยเวลางานมัสยิดเนี่ยมุสลิมจะมาเยอะและดูมุสลิมแต่งตัวในปัจจุบันฮะสมมติว่าเสื้อผ้าที่มันหนาก็จริงแต่มันรัดเข้าไปทรงจนกระทั่งเห็นเลยเอวเป็นเอวก้นเป็นก้นคือเห็นทุกอวัยวะทุกสัดส่วนเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยแทบไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยงานมัสยิดทำไมต้องไปงานมัสยิดนะในปัจจุบันนี้คนจะมามัสยิดจริงๆนะจัดงานถึงจะมาใช่ไหมถ้าไม่มีงานมัสยิดไม่มาผู้หญิงเหมือนกันมีงานมัสยิดมาแล้วแต่งตัวกันแบบมาอวดโชว์แล้วก็ที่นบีบอกนะครับไปเลยอ่ะอาลาโรอูซิฮินนะบนหัวของนางนะฮะกะอัสนิมาตินบุคตินอียาฟคือเหมือนกับเป็นโหนกของอูดอ่ะคือผู้หญิงจะทำเป็นเทรนสมัยใหม่ของพวกเขาอ่ะคือพยายามทำให้ผ้าคลุมหัวของเขาเนี่ยเหมือนกับนูนขึ้นไปด้านหลังเป็นโหนกของอูดอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยเหมือนเป็นแฟชั่นและในยุคนี้เห็นไหมผมเห็นนะครับในบางงานเนี่ยที่ศูนย์กลางหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะมีมุสลิมเนี่ยบางคนคือแบบเขาพันผ้ายังไงก็ไม่รู้แต่หัวเขาใหญ่มากแล้วก็ติดนู่นนี่นั่นอยู่บนหัวเขาเยอะมากเลยนั่นคือสัญญาที่นบีบอกนี่ขนาดว่านบีบอกแล้วนะและจริงๆเนี่ยถ้าพูดกันแบบตื้นๆว่าพูดกันเล่นๆถ้าเราอ่านหะดีษแล้วเราก็ไม่ทำใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าถึงแม้ว่าหะดีษมันอยู่ตั้งแต่สมัยนบีจนกระทั่งมาถึงเราเนี่ยถึงแม้ว่ามุสลิมจะเคยได้ยินหะดีษบทนี้ว่าโหนกอูดผู้หญิงจะแต่งตัวเหมือนโหนกอูดเชื่อไหมมันก็จะต้องมีเพราะมันจะต้องเป็นสัญญาณบนสิ้นโลกว่ามันจะต้องมีแน่ๆและนบีบอกว่าอะไรมะอิลอานูฮุนนะสาบแช่งพวกนางเลยสาบแช่งพวกนางแบบนี้เลยนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ฟะอินนะฮุนนะมัลอูนาตเพราะว่าพวกนางถูกสาบแช่งนะที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาคือถ้ามีชีวิตแล้วถูกอัลลอฮ์สาบแช่งเนี่ยพี่น้องลำบากแล้วคำว่าถูกสาบแช่งเนี่ยหมายถึงว่าถูกถอดถอนความเมตตาออกจากการดำเนินชีวิตคุณจะทำมาค้าขายคุณต่อให้คุณทำขึ้นแต่เงินที่ได้มาอาจจะฮารามก็ได้หรือว่าคุณจะเรียนแต่การเรียนของคุณที่ได้ประสบความสำเร็จอาจจะยิ่งเพิ่มให้คุณเป็นคนบาปต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในอนาคตก็ได้ถ้าหากว่าชีวิตถูกสาปแช่งการดำเนินชีวิตทุกเรื่องของคุณนั้นจะถูกอะไรฮะลงโทษณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ฉะนั้นนบีบอกอิลอานูฮุนนะสาปแช่งพวกนางคำว่าสาปแช่งพวกนางเนี่ยไม่ใช่ว่าเวลาเราเจอผู้หญิงที่แต่งตัวแบบนี้เราต้องไปสาปแช่งนะไม่ใช่นะครับคำพูดนบีหลายๆคำที่นบีพูดมาหลายๆเรื่องบางครั้งก็เป็นเพียงแค่การขู่เท่านั้นเองเหมือนว่านบีเคยบอกว่าคนที่ไม่ไปละหมาดมัสยิดเนี่ยคือมีความสามารถไม่ใช่ไม่ไปละหมาดมัสยิดไม่ไปละหมาดญะมาอะห์คือไม่เดินทางไปละหมาดญะมาอะห์เนี่ยนบีบอกว่าอะไรฮะให้เผาบ้านนบีบอกจงเผาบ้านของเขาเอาฟืนมาเอานู่นมาแล้วนบีทำไหมครับนบีไม่ได้ทำคือหลายอย่างที่นบีพูดและนบีก็ไม่ได้ทำฉะนั้นเป็นการขู่เป็นการแสดงเขาเรียกแสดงความรู้สึกว่านบีไม่ชอบเหมือนกับสิ่งนี้เหมือนกันอินลานูฮุนนะคือสาปแช่งพวกนางเนี่ยเป็นการแสดงว่านบีรังเกียจมากเลยผู้หญิงพวกนี้นบีไม่อยากเจอและไม่อยากให้มาอยู่ในภายใต้ของความเป็นอิสลามเลยเพราะว่าคุณทำให้ศาสนาอิสลามเนี่ยดูหมิ่นเหม่และดูเสียหายไปด้วยการแต่งตัวของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่มีมาจากวงตระกูลดีพูดจาดีไพเราะมีเงินช่วยเหลือคนนู้นคนนี้แต่การแต่งกายของคุณทำให้คนมองอิสลามนี่หรืออิสลามเป็นอย่างนี้เองนะครับ
ลาวกานัตวะรออะกุมอุมมะตัมอุมมะตุมมินัลอุมมัมหากว่านบีบอกว่าหากว่ามีกลุ่มชนหนึ่งซึ่งจะมาหลังจากพวกท่านนะเป็นกลุ่มชนนะละขอดิมนานิซาอุกุมนิซาอะฮุมบรรดาสตรีของพวกท่านจะไปรับใช้บรรดาสตรีที่มีลักษณะแบบนี้นบีบอกถ้าหากว่ายุคนั้นมาถึงเนี่ยบรรดาสตรีของผู้ศรัทธาจะตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างกับบรรดาสตรีที่มีลักษณะแบบนี้เหมือนกับว่าไปเอาอกเอาใจกับสตรีพวกนี้ไม่มีอะไรครับไม่มีทีท่าที่พูดง่ายว่าสตรีพวกเนี้ยจะทำตัวเหมือนกับเหนือกับคนทั่วไปทำตัวเหนือคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการงานก็ดีสถานะความร่ำรวยของตัวนางก็ดีและบรรดาสตรีที่แบบเป็นคนธรรมดาเนี่ยจะไปเหมือนกับเอาอกเอาใจแทบจะไปเปิดประตูให้เวลากลุ่มคนนี้มานะครับก็จะเอาเชิญค่ะเชิญค่ะมานั่งตรงนี้เป็นเด็กรับใช้ไปเลยอ่ะนะมันจะเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้เลยที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกรอวาฮุลอะห์มัดอิหม่ามอะห์มัดได้บันทึกหะดีษบทนี้เอาไว้เป็นหะดีษที่ซอฮีหะนะครับมีในสายรายงานอีกสายรายงานนึงนะครับซะยะกูลูฟีอาคิริฮะดีษอุมมะห์ในยุคสุดท้ายด้วยกับสำนวนใกล้ๆกันเลยในยุคสุดท้ายจะมีประชาชาตินะครับคือประชาชาติเนี่ยในยุคสุดท้ายทำไมฮะริยาลุนยัรกะบูนะعلى المياثر حتى يأتوا أبواب مساجد نساؤهم كاسيات عاريات บรรดาผู้คนเนี่ยจะนั่งรถพาหนะมาจนกระทั่งถึงปากประตูมัสยิดเหมือนกับที่ผมบอกมันเหมือนกับงานมัสยิดก็มากันรถหลายๆคันมาจอดอยู่แล้วก็คนลงมาจากรถบรรดาสตรีพวกเขาเนี่ยบรรดาภรรยาของพวกเขาแต่งตัวไม่มิดชิดอีกต่อไปนะครับว่าอันนบีฮุรอยระตะรอฎิยัลลอฮุอันมีในสายรายงานจากท่านอบูฮุรอยระท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าซินฟานแปลว่ามีคนอยู่2ประเภทด้วยกันมินอะห์ลินนารที่จะเป็นชาวนรกเดินอยู่บนโลกดุนยามีแล้วคนที่เดินอยู่บนโลกดุนยาและได้กลายเป็นชาวนรกและนบีบอกว่าลัมอัรฮุมาและฉันไม่เคยเห็นคนสองประเภทนี้มาก่อนเลยคือนั่นหมายความว่าในสมัยนบีเนี่ยยังไม่มีคนสองประเภทนี้ทำไมครับกอมุนมะอะฮุมซิยาตุนกะอัสนาบิลบะกอรกลุ่มชนหนึ่งประเภทแรกนะฮะกลุ่มชนหนึ่งที่เขามีซิยาเนี่ยแปลว่าแส้ของเขาเนี่ยจะเหมือนกับหางของวัวคือกลุ่มชนที่จะเป็นชาวนรกคือกลุ่มชนที่มีแส้เดินอยู่ตามท้องถนนยะตริบูนะบิฮาอันนัสแล้วก็จะเอาแส้เนี่ยตีผู้คนไปเรื่อยๆกลุ่มชนเนี้ยคนแบบเนี้ยลักษณะอย่างเนี้ยเป็นชาวนรกประเภทที่2วะนิซาอุนกาซียาตุนอาลียาตุนมุมีลาตุนมาอิลาตจะประเภทที่2คือบรรดาสตรีที่มีลักษณะกาซียัตอาลียัตแต่งตัวเปื่อยโป้แต่งตัวไม่มิดชิดแต่งตัวให้เห็นรูปทรงมูมีลัตเนี่ยนักวิชาการบอกว่าเป็นความหมายว่ามีลักษณะมุ่งไปหาผู้ชายจะมีลักษณะมุ่งไปหาผู้ชายผู้หญิงในยุคหลังเนี่ยจะมุ่งไปหาผู้ชายคือจะจับผู้ชายพูดง่ายผู้หญิงในสมัยก่อนผู้ชายเนี่ยเดินไปหาแต่ผู้หญิงในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะผู้หญิงเนี่ยจะเป็นผู้ที่เดินไปหาผู้ชายหรือว่ามูมีลานนักวิชาการบอกว่าเป็นคนที่พยายามเอ็นเอียงออกจากการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับรูอุสฮุนนะกะอัสนิมะติลบุคตินมาอิละหัวของนางเนี่ยศีรษะของนางเนี่ยจะอยู่ในสภาพเหมือนโหนกของอูฐละยะดคุนนันจันนะนางจะไม่ได้เข้าสวรรค์กลุ่มคนนี้จะไม่ได้เข้าสวรรค์วะลาจะจิดนารีฮะฮะแม้กระทั่งกินไอในสวรรค์ก็ไม่ได้กินวะอินนารีฮะฮะลาจูชะดูมินมัสซิรอตินกะดาวะกะดานบีอธิบายว่าถึงแม้ว่ากินสวรรค์เนี่ยมันจะฟุ้งไปถึงในสถานที่ใดก็ตามบางทีกินสวรรค์นะครับ
ฟุ้งมาจนกระทั่งถึงบนโลกดุนยาก็มีแต่นางก็จะไม่ได้กลิ่นสวรรค์คนแบบนี้พี่น้องใครมีลูกที่เป็นลูกสาวใครมีแม่ที่เป็นผู้หญิงแม่ก็ต้องเป็นผู้หญิงอยู่แล้วนะครับใครมีภรรยาใครมีใครก็แล้วแต่ที่อยู่กับตัวเองอย่าให้แต่งตัวแบบนี้เด็ดขาดเลยอย่าให้แต่งตัวอะไรแต่งตัวโชว์เรือนร่างใส่เสื้อผ้าบางแล้วก็ทำศีรษะให้เป็นโหนกอูดไม่งั้นกลิ่นไอสวรรค์ก็ไม่ได้เข้าเป็นสัญญาณมาสิ้นโลกเป็นสัญญาณมาสิ้นโลกนะครับ แล้วก็คนกลุ่มแรกที่ผมบอกที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากลุ่มชนที่ถือแส้แล้วก็เดินตีชาวบ้านอุลามะเนี่ยเขาอธิบายว่าเป็นกลุ่มชนที่อยู่ถือกฎหมายแล้วก็อัตธรรมต่อผู้คนรวมไปถึงตำรวจในปัจจุบันนี้ด้วย เพราะว่าอะไรไหมในอดีตตำรวจไม่มีอดีตนี่ไม่มีตำรวจนะอดีตเนี่ยจะมีแบบเป็นคล้ายๆเป็นลักษณะของทหารมากกว่านะครับจากผู้เป็นนายทหารถูกสั่งยังไงก็ทำแบบนั้นเลยแต่พอมาในยุคใหม่เนี่ยมีตำรวจตำรวจที่มือเนี่ยถือกฎหมายแล้วก็ไปอาธรรมกับผู้คนนบีบอกคนกลุ่มที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยลงนรกกินไอสวรรค์ก็ไม่ได้เข้าเพราะอะไรไหมจริงๆตำรวจหรือว่าคนที่ดูแลประชาชนเนี่ยเขาถูกสร้างถูกให้มีตำแหน่งตรงเนี้ยเพื่อที่จะได้เอื้ออำนวยดูแลช่วยเหลือประชาชนแต่พอเขามีอำนาจที่มันเหนือกว่าประชาชนแล้วเนี่ยบ้าอำนาจหลงอยู่กับอำนาจแล้วก็อาธรรมกับประชาชนเสียเองนะครับการตีที่นบีบอกมันเปรียบเสมือนการทำร้ายไม่ว่าจะเป็นการอาธรรมการยึดทรัพย์การอะไรก็แล้วแต่โดนหมดเลยนะตำรวจที่ดักไฟแดงหรือว่าตำรวจที่ดักมอเตอร์ไซค์โดนหมดเลยถ้าอาธรรมนี่ถือว่าโดนหมดเลยนะครับเป็นกลุ่มชนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยกลุ่มคนพวกนี้จะลงไปในไฟนรกนะครับนั่นคือสัญญาณวันสิ้นโลกเป็นสัญญาณหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะสัญญาณถัดมาครับซิดกุรุยันมุมินฝันที่เป็นจริงฝันที่เป็นจริงคือสัญญาณวันสิ้นโลกท่านมิวามินฮาซิดกุลซิดกุรุยันมุมินฟีอาคิริซามานวะกุลลุมาคานัลมัรุซซอดิกอนฟีอีมานิฮิเชคยูซุฟบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยช่วงเวลาก่อนที่วันสิ้นโลกจะมาถึงเนี่ยบรรดาผู้ศรัทธาฝันจะเป็นจริงอยู่หลายๆครั้งและทุกๆครั้งที่ฝันนะครับหรือว่าทุกๆครั้งที่เกิดภาพที่มันเป็นจริงที่เป็นเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยมันขึ้นกับอีหม่านของเขาด้วยพูดง่ายว่ายุคสุดท้ายใครมีอีหม่านเยอะก็จะฝันเป็นจริงเยอะใครมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาเนี่ยฝันเป็นจริงมากมีในรายงานจากอบูฮุรอยเราะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอิซักตะรบัซซะมานุเมื่อเวลาวันสิ้นโลกใกล้มาถึงลัมตะกัดรุยันมุสลิมตุกัซซับแท้จริงความฝันของผู้ศรัทธาเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องโกหกวะอัสดะกุกุมรุยาอัสดะกุกุมหะดีษะคนที่ฝันเป็นจริงที่สุดคือคนที่พูดจาไม่โกหกมากที่สุดนบีบอกนะครับทำไมยุคสุดท้ายต้องฝันเป็นจริงด้วยอุลามะเขาบอกว่าเขามันเป็นลักษณะที่จำแนกคนที่ศรัทธาจริงกับคนที่ศรัทธาปลอมเพราะว่าในยุคนี้ถ้าถามว่าพวกคุณศรัทธาต่อเราไหมพวกคุณทุกคนก็จะบอกว่าศรัทธาแต่จะมีสักกี่คนที่ฝันและเป็นจริงถ้าคนใดก็ตามที่เคยฝันแล้วเกิดมาเจอภาวะเจอสถานการณ์ที่เป็นจริงคุณคือผู้ศรัทธาจริงเป็นสิ่งที่เป็นความปวดปานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับผู้ศรัทธาที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ประกันเนี่ยพูดง่ายว่าประกันว่าคุณคือผู้ศรัทธาจริงสบายใจได้นักวิชาการอุลามะนะครับเขาบอกว่าอันเนื่องมาจากว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยผู้ศรัทธาจริงๆจะน้อยมากผู้ศรัทธาหรือว่าผู้ที่เชื่อมั่นในอัลเลาะห์เนี่ยรักษาอีหม่านในตอนเช้าและตอนเย็นได้จะน้อยมากไอ้ความน้อยตรงนี้แหละที่เป็นลักษณะที่ให้ฝันและเป็นจริงให้ฝันและเป็นจริงฉะนั้นใครที่ฝันและเป็นจริงก็อัลฮัมดุลิลละห์เราเท่ากับว่าเรานั้นศรัทธาแต่ถ้าว่าเราฝันแล้วมันมีแต่เรื่องไร้สาระและไม่เคยพบเจอแล้วเอ้ยเหตุการณ์นี้ฉันก็เห็นในฝันเนี่ยแสดงว่าเรานี่ห่างไกลจากอีหม่านนะห่างไกลจากอีหม่านนะครับ และการทำนายความฝันอิสลามทำนายได้ไหมไม่ได้นะ
ไม่ได้เลยครับยิสลามบอกไม่ได้ยิสลามที่ละได้ไหมทนายฝันอิสลามได้ไหมครับอัฟฟานไม่รู้อัลลอฮ์อิสมาอินได้ไหมทนายฝันสมัยน่ารักคนนี้ได้ไหมครับทนายฝันได้เราไม่ได้เอาง่ายๆเรื่องการตีความฝันการทำนายฝันหรือว่าเขาเรียกว่าตะวีเนี่ยเขาเรียกว่าตีความจากคนที่ฝันเนี่ยสามารถกระทำได้นะดูจากไหนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาซอฮาบะฮ์ฝันเนี่ยหลายครั้งเลยนบีจะบอกว่ามีใครฝันอะไรบ้างพอซอฮาบะฮ์คนนี้บอกว่าฉันฝันแบบนี้แบบนี้นบีก็บอกว่าจะเกิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ท่านฝันเห็นอะไรบ้างซอฮาบะฮ์ก็จะบอกว่าแบบนี้แบบนี้นบีก็บอกว่าจะเกิดแบบนี้แบบนี้คนที่มาทำนายฝันเลยคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้บรรดาซอฮาบะฮ์ทำนายไหมซอฮาบะฮ์ทำนายเหมือนกันแต่ซอฮาบะฮ์ทำนายตอนที่นบีก็อยู่ด้วยเวลาซอฮาบะฮ์กันเองเนี่ยเขาถามความฝันกันเองเนี่ยนบีก็อยู่นะอย่างเช่น อบูบักรเนี่ยถามความฝันซอฮาบะฮ์ท่านหนึ่งนบีอยู่ข้างๆด้วยและอบูบักรก็ทำนายฝันคนเนี้ยและนบีก็เห็นพ้องต้องกันด้วยก็แสดงว่ามีการทำนายฝันเกิดขึ้นแต่นี้การทำนายฝันไม่ใช่ทุกคนที่ทำนายได้อยู่ดีเนี่ยดีซะแล้วทำนายฝันให้คนทุกคนที่เปิดอะไรนะเปิดสำนักทำนายฝันเลยอ่ะที่หนูรุ่นเจนนะใครฝันอะไรมาเนี่ยอันนี้คือไม่ได้คนที่ทำนายฝันได้นี่คือคนที่อัลลอฮฺสุบตะลาให้จริงแล้วก็ลักษณะของเขาเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความรู้ศาสนาคือรู้อย่างละเอียดเลยคือไม่ใช่แบบละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างแล้วบอกโอ้โหทำนายได้หรือว่ารู้อยู่นิดๆหน่อยๆแล้วก็ทำนายได้อันนี้คือโกหกหรือว่าสร้างกระแสให้ตัวเองทั้งหมดเลยผมจะยกตัวอย่างอุลามะท่านหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ซอฮาบะห์แล้วก็ไม่ใช่นบีอุลามะท่านนี้มีชื่อว่าท่านซะอีดอิบนุมุซัยยิบท่านซะอีดอิบนุมุซัยยิบเนี่ยนักศึกษาต้องพยายามจำชื่อท่านนี้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าท่านนี้เป็นคนที่เป็นผู้รู้แล้วก็เป็นคนที่ได้ศึกษากับบรรดาซอฮาบะห์หลายคนเลยซะอีดอิบนุมุซัยยิบเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้มากเลยเรื่องศาสนาแล้วก็ผู้คนก็ไปนั่งเรียนกับเขาเยอะมีอยู่วันหนึ่งชายคนหนึ่งเดินมาหาเขาแล้วก็บอกว่าผมฝันเนี่ยช่วยทำนายให้ผมหน่อยได้ไหมทำไมอ่ะผมฝันว่าตัวผมเองเนี่ยนะฮะถูกเอาไปนอนไว้บนพื้นแผ่นดินเนี่ยแล้วก็ถูกกางแขนกางขาเสร็จแล้วก็มีคนเนี่ยเอาเหล็กเนี่ยมาปักที่หลัง4เส้นเอาเหล็กมาปักที่หลัง4เส้นด้วยกันท่านไซอิดมุไซอิดบอกว่าฉันไม่ทำนายให้กลับไปเลยฉันไม่ทำนายให้เสร็จแล้วชายคนนี้ก็บอกว่าจริงๆไม่ใช่เป็นความฝันของฉันแต่เป็นความฝันของคอลิฟะห์เขาในสมัยนั้นคอลิฟะห์ก็คืออับดุลมาลิกอิบนุมัรวานแล้วตอนนั้นอับดุลมาลิกอิบนุมัรวานไม่ใช่ความฝันของอับดุลมาลิกอิบนุมัรวานเป็นความฝันของซอฮาบะห์คนหนึ่งลูกซอฮาบะห์ชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุซุบัยร์ฮะความฝันนี้เป็นของอับดุลลอฮ์อิบนุซุบัยร์แต่เขาฝากมาถามแล้วตอนนั้นเนี่ยอับดุลไลมุสเบกับอับดุลมาลิกอิบนุมารวานเนี่ยเขามีเรื่องกันอยู่ไซอิดอิบนุไซอิดบอกว่าถ้าหากว่าเป็นความฝันของอับดุลไลมุสเบกนะมาเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามันจะเป็นยังไงเขาก็เลยบอกว่าอีกไม่นานเนี่ยอับดุลไลมุสเบกจะทำสงครามกับคอลิฟะห์มัดวานอับดุลมาลิกอิบนุมารวานแล้วก็ได้รับการพ่ายแพ้ถูกประหารถูกสังหารเสร็จแล้วเนี่ยอับดุลมาลิกนูมัตวานเนี่ยจะมีลูก4คนได้เป็นคอลิฟะห์หมดเลย4คนไซอิดนูไซอิดเขาก็ทำนายไปแล้วก็บอกว่าอย่าไปบอกใครนะเพราะว่าบอกมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรพอชายคนนี้นะครับพอรู้ว่าการทำนายเป็นแบบเนี้ยเขาอยากได้เงินอยากได้ตังค์มากเขาก็เลยไปหาคอลิฟะห์อิบนุมัตวานเนี่ยอับดุลมาลิกนูมัตวานแล้วก็ไปบอกว่าท่านเนี่ยจะได้รับชัยชนะเหนืออับดุลลอฮ์อิบนุซุบัยร์อับดุลมาลิกก็เลยให้เงินเยอะแยะมากมายนะฮะแสดงว่าความฝันเนี่ยสามารถที่ทำนายได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำนายได้แล้วสมมติว่าถ้าคนที่ทำนายฝันได้เนี่ยเขาจะไม่ลักษณะของเขาเนี่ยจะไม่ทำนายทุกคนเขาจะต้องดูว่าทำนายให้กับใครแล้วได้รับผลประโยชน์มากแค่ไหนเพราะว่าความฝันที่สมมติว่าทำนายไปแล้วเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้แล้วอย่างเช่นมาดามเนี่ย
ฝันเห็นอะไรสาวฝันเห็นสาว4คนอยู่รอบตัวฮะสาว4คนเลยแล้วก็มีเงินทองมากมายเลยใช่ไหมเสร็จแล้วในฝันก็โดนเขากระทืบตายสมมติว่าโดนผู้หญิง4คนกระทืบตายเงี้ยมาหาแล้วก็คือมาเพื่อที่จะมาขออะไรคำทำนายอาจารย์ช่วยทำนายให้หน่อยสมมติอาจารย์รู้แล้วเองตายแน่มีอีกหน่อยเองจะมีเมีย4คนละเองจะถูกกระทืบตายแน่นอนมันมีประโยชน์อะไรถ้าบอกหรือไม่บอกสิ่งที่ถูกกำหนดก็จะต้องเกิดขึ้นไปตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดฉะนั้นคนที่มีความรู้เขาจะไม่พูดอะไรเลยเขาจะไม่บอกถ้าไม่จำเป็นจริงเขาจะไม่บอกเพราะอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องเป็นไปตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดและอย่างเราเนี่ยคนอย่างเราเนี่ยอย่าไปพยายามให้ใครทำลายฝันให้บางทีความฝันเนี่ยนบีสอนนะครับถ้าเป็นเรื่องดีให้บอกต่อถ้าเป็นเรื่องไม่ดีให้ระงับเอาไว้เพราะอะไรเพราะว่านบีไม่อยากให้เราเป็นคนที่เศร้าใจหรือว่าทำให้คนอื่นเขาเสียใจไปด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องดีเนี่ยให้บอกต่อเพื่อที่จะให้ความสุขกับผู้คนไปด้วยนี่อิสลามสอนแม้กระทั่งความฝันแต่นบีไม่ได้สอนว่าให้ไปหาคนมาทำนายฝันนบีไม่เคยสอนซอฮาบะห์แล้วก็ไม่เคยสอนใครไม่เคยสอนประชาชาติของเราว่าให้ไปหาคนทำนายฝันแต่นบีสอนว่าถ้าฝันดีไปบอกต่อส่วนถ้าบางอาดัมฝันดีก็ไปบอกต่อแต่ถ้าว่าฝันไม่ดีไม่ต้องบอกใครเลยเพราะอะไรครับอาจจะทำให้แม่ของเราหรือว่าเพื่อนของเราหรือว่าใครก็ตามเนี่ยกลัวเสียใจไปด้วยอย่างเช่นมีคนหนึ่งนะที่เป็นญาติพี่น้องของเราเนี่ยฝันว่ารถคว่ำถ้ามาบอกเราเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงผมเชื่อว่าเราเองก็จะต้องรู้สึกกลัวกังวลแต่เราจะปลอบใจว่าไม่มีอะไรเราเป็นแค่ความฝันแต่ใจคนที่ได้ยินเนี่ยมันก็กังวลแทนไปแล้วใจแป้วไปแล้วโอ้โหรถคว่ำเลยนี่ถ้าเป็นความฝันนี่ก็ต้องทำตามที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับฉะนั้นก็เป็นสัญญาณหนึ่งนะครับว่าฝันเนี่ยจะเป็นเรื่องจริงในยุคสุดท้ายแต่ต้องเกิดขึ้นกับคนดีเท่านั้นคนซอลิหเท่านั้นคนซอลิหเท่านั้นสัญญาณถัดมากัสรอตุลกิตาบะวันติชารุฮาจะเกิดปรากฏการเขียนมากแล้วก็จะเผยแผ่ไปด้วยกับงานเขียนมากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะบัยนะยะดัยซะอะซุฮูลุนกอรัมระหว่างฉันกับวันกิยามะห์จะมีปากกาจะมีปากกานั่นหมายความว่าการเผยแผ่ศาสนาหรือการพูดอะไรก็แล้วแต่จะเป็นในลักษณะของการเขียนมากกว่าการพูดและมันก็จริงในปัจจุบันเนี่ยสังเกตดูได้หนังสือเยอะมากหนังสือศาสนาเพียบเต็มไปหมดเลยแม้กระทั่งรวมไปถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นใน Facebook เนี่ยเขาเรียกว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็เยอะเต็มดาดเดินคนใช้เขียนมากกว่าพูดแล้วเนี่ยคนจะด่าจะอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนี้เขียนละพิมพ์ละแล้วก็แชร์อย่างเดียวเลยเป็นอย่างนั้นเยอะมากเลยนะทีนี้เชคเขาบอกว่าวะกอดซะฮะรัตฟีฮาซะซะมานดุฮุรันบาฮิรันในยุคของเราเนี่ยมันเกิดอย่างชัดเจนเลยวังตัชรฟีจะมีอาร์จาอินอาร์ดีและในทุกพื้นที่เนี่ยก็จะมีงานเขียนของใครกันแล้วแต่เต็มไปหมดเลยคนนู้นคนนี้บีซาบะบีตะวาฟินอาลาติตาบิอาห์วัตสวีร์เพราะว่าอุปกรณ์ในการเขียนมันง่ายขึ้นกว่าอดีตเนี่ยจะเขียนพี่น้องต้องไปหาอะไรน้ำหมึกต้องน้ำหมึกนะต้องฝนนะครับเขาจะเป็นแท่งเคยใช้ไหมจะเป็นแท่งแล้วก็มาฝนแล้วก็เอาน้ำผสมแล้วก็เอาไอ้ขนนกแล้วก็มาเขียนนั่นคือในอดีตบางทีก็ตัดอย่างภาษาอาหรับเนี่ยเขียนคอสเนี่ยเขาจะตัดเป็นแท่งอ้อยที่คลองสิบเมียเคยเห็นไหมเขาจะตัดเป็นแท่งอ้อยแล้วก็ทำปักคือเหลาแล้วก็จุ่มน้ำหมึกแล้วก็มาเขียนอันนี้คืออดีตกว่าจะเขียนเนี่ยลำบากแต่เดี๋ยวนี้ไม่อุปกรณ์ในสมัยเนี่ยง่ายปากกาดินสอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องปากกาดินสอแล้วทำไมฮะกดอย่างเดียวเลยปั๊บ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 เขียนเร็วง่ายแล้วก็ออกมาภาษาสวยด้วยนะครับเกิดขึ้นมากมายเป็นสัญญาณวันสิ้นโลกฟาก็จะซาฮารันจาฮารูฟินนัสแต่ว่าที่ตามมาคือคนโง่จะเยอะขึ้นยิ่งการเขียนน้อยลงคนโง่จะเยอะขึ้น
วันนี้เราใช้เทคโนโลยีในการเขียนในการพิมพ์นะครับลองมาให้มือเราเขียนจริงๆเขียนไม่ได้แล้วจริงๆนะเอาคำว่าผมเนี่ยเจอกับตัวเองนะครับคำว่าอยุธยาถ้าเขียนในอินเทอร์เน็ตเขียนได้แต่จะมาเขียนด้วยกับมือเนี่ยบางทีก็ตกลงอยุธตัวทอทหารหรือว่าตัวทอทงมันจะเริ่มงงแล้วเพราะเราไม่เคยคุ้นชินกับการเขียนเรากดกดติ๊กๆแล้วบางทีเทคโนโลยีสมัยเนี้ยมันแก้คำผิดให้เรียบร้อยเลยเขียนไม่เถอะเดี๋ยวมันแก้ให้ผิดนิดนึงเดี๋ยวมันก็แก้ให้พอในยุคเนี้ยคือความฉลาดมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วมันก็จะแสดงถึงคนที่ไม่รู้ภาษามากขึ้นคนโง่มากขึ้นวะกอลลาฟีฮิมอิลมุนนาฟิอะและความรู้ที่ยังประโยชน์เริ่มน้อยลงเพราะว่างานเขียนเยอะเมื่อก่อนเราเรียนเพื่อตัวเราเองเราเรียนสมมติถ้าเราทำอาชีพประมงเราก็จะเรียนในเรื่องของประมงและเรียนศาสนาที่มันควบคู่ไปกับการประมงของเราจบเราเรียนในเรื่องของการทำมาค้าขายอะไรเราก็จะเอาศาสนามาควบคุมในสิ่งที่เราเรียนแล้วก็จบแล้วก็ตามไปกับสิ่งนั้นแต่ในปัจจุบันเนื่องจากงานเขียนเยอะแล้วก็งานวิชาการเยอะมากเราไปเรียนเสมือนว่าเราทำประมงแล้วไปเรียนสวนยางมันก็ไม่มีประโยชน์เลยคุณไปเรียนแล้วคุณไปเครียดกับมันด้วยเครียดมากเลยเพราะมันเป็นวิชาการนะเครียดอย่างเนี้ยอย่างเรื่องที่เราเห็นกันอยู่ในเฟซบุ๊กปัจจุบันเนี้ยเรื่องมูอันหลักเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่นอะเราถามว่าถ้าเราไม่รู้จักมูอันหลักเราละหมาดถูกไหมถูกแล้วพอคนไปเรียนเรื่องมูอันหลักเครียดอ้อเครียดงงเครียดเครียดแล้วอะไรมูอันหลักมุสันมูอดอนเยอะแยะไปหมดเลยโอ้เครียดสุโบไม่ตื่นสุโบไม่ตื่นเออวิชาความรู้เต็มไปหมดเลยถามว่าก๊อปปี้คนนู้นก๊อปปี้คนนี้ก๊อปปี้เยอะแล้วก็เก็บไว้ในไฟล์ของตัวเองเต็มไปหมดเลยคืองานเขียนเต็มไปหมดเลยแต่สุโบไม่ตื่นบริจาคไม่มีซาดก็ใครไม่เป็นช่วยเหลือสังคมเป็นไหมไม่เป็นอยู่กับอะไรก็ไม่รู้เป็นวิชาการที่ไม่มีประโยชน์เลยเชคบอกว่าอะไรฮะต่อให้เป็นกิตาบเป็นความรู้ที่อ้างอิงไปถึงซุนนะของท่านนบีด้วยนะแต่มันจะมีบางเรื่องที่ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราคือไม่ใช่ว่าหะดีษนบีไม่มีประโยชน์หะดีษนบีมีประโยชน์แต่บางครั้งเนี่ยเรายังไม่ต้องเจอกับหะดีษบทนี้ยังไม่ต้องปฏิบัติฉะนั้นเรายังอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเรียนก่อนนะวิชาความรู้มันเป็นแบบนี้วะลัมจุกนีอันฮุมกัสรตุนกุตุบชัยอันหนังสือเยอะๆที่อยู่กับเขาไม่ได้เอื้ออำนวยประโยชน์อะไรกับเขาเลยนั่นคือคนยุคหลังยุคที่มีการเขียนเยอะแต่ว่าไม่มีประโยชน์ยุคที่มีความรู้เฟื่องฟูแต่คนเนี่ยโง่ลงมีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นคนที่ยังใช้เขียนอยู่ยังใช้เขียนไม่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช้อะไรเลยผมไปเรียนที่มหิดลเจออาจารย์พิเชษอาจารย์พิเชษเป็นอาจารย์รุ่นใหญ่แล้วฮะเขาก็สอนผมว่าเขาก็เปิดสมุดมาให้ดูนะเขาบอกทุกครั้งที่เขาได้ยินคนนู้นพูดหรือว่าทุกครั้งเขาได้ยินคนนี้หรือว่าเขาเรียนจากไหนเขาจะใช้เขียนเขาบอกว่าเขียนเนี่ยดีที่สุดรู้ไหมอดัมผมว่าทำไมครับเพราะว่าถ้าคุณเขียนคุณจะจำความจำคุณจะดีกว่าการที่คุณมานั่งบันทึกนู่นนี่นั่นเขียนน่ะมันผ่านมืออ่ะมันจะผ่านมือผ่านสายตาเราผ่านด้วยกับการลงบรรทัดของเราแล้วมันจะจำดีกว่าคุณไปก๊อปปี้มาแปะคุณจะไม่จำอะไรเลยฉะนั้นในอดีตคนที่เขาฉลาดนะเพราะเขาใช้เขียนยิ่งเขียนเยอะเขาฉลาดและจริงนะตอนที่ผมเรียนแล้วเวลาผมจะไปสอบมีอยู่วิชาหนึ่งคืออุรอานเนี่ยคือท่องไม่ได้ท่องกุรอานไม่ได้รู้สึกว่ามันท่องแล้วมันไม่เข้าอาจารย์ก็แนะนำว่าให้เขียนลองเขียนดูโหอาจารย์เขียนมันเยอะนะก็ลองเขียนดูสิก็ปรากฏว่าเขียนนะฮะก่อนที่จะไปสอบประมาณชั่วโมงหนึ่งเขียนหน้าหนึ่งเนี่ยเขียนมาชาอัลลอฮ์พอเขียนจบสัก2ครั้งเนี่ยหน้าหนึ่งอะไปท่องกุรอานได้เลยท่องในสิ่งที่เราท่องไม่ได้แต่เพราะว่าด้วยกับการเขียนเนี่ยมันทำให้เราท่องได้ฉะนั้นในปัจจุบันการเขียนแทบจะไม่มีมันเกิดขึ้นกับเด็กแค่ป.6 ปฐมแล้วก็เด็กมัธยมพอเลยมัธยมมันก็พิมพ์ละแล้วก็ไม่มีงานเขียนอีกแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณวันสิ้นโลกที่เกิดขึ้นนะครับในปัจจุบันสัญญาณถัดมานะครับตาฮาวุนบิสซุนานิลลาตีรักกะบะฟีฮาอัลอิสลามุ
สัญลักษณ์ของอัลลอฮฺซุบฮานูตาลาหรือว่าความสำคัญในการให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮฺซุบฮานูตาลาเริ่มลดน้อยลงเป็นสัญญาณหนึ่งของมัสยิดโลกมีหะดีษบทหนึ่งจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าอินนามินอัชรอติสซาอะอัยยะมัรอัรรัจุลบินมัสยิดลายุศ็อลลิฟีฮิรอกะอะตัยนีชายคนหนึ่งเดินผ่านมัสยิดจะไม่ละหมาด2รอกาตอีกต่อไปแล้วในยุคสุดท้ายนั่นหมายความว่าไม่ให้ความสำคัญกับมัสยิดแล้วเดินใกล้ๆมัสยิดเนี่ยอยู่ตรงปากประตูมัสยิดแล้วก็เดินผ่านไปพูดง่ายว่ามัสยิดเป็นสถานที่ถูกทิ้งเอาไว้แต่ว่าไม่มีใครให้ความสำคัญกุรอานตั้งเอาไว้แต่ไม่มีใครหยิบมาอ่านเวลาพี่น้องมุสลิมเจอกันแต่ไม่มีการให้สลามนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชายคนหนึ่งนะครับเดินไปจนกระทั่งถึงในตัวมัสยิดแต่กลับเดินผ่านมัสยิดโดยที่ไม่ละหมาดเลยสักสองรักอัตก็ยังดีแล้วก็เกิดขึ้นเยอะมากและบางทีก็เกิดขึ้นกับโต๊ะครูด้วยโต๊ะครูบางคนไปบรรยายใกล้มัสยิดนั้นเลยหรือว่าในมัสยิดนั้นเลยพอถึงเวลาละหมาดไม่ออกไปเฉยเลยโต๊ะครูออกไปไม่ละหมาดบอกติดนู่นติดนี่ไปแล้วก็สองรักก็ไม่มีละหมาดก็ไม่มีไปเลยความให้ความสำคัญกับมัสยิดแทบจะไม่มีเลยในยุคปัจจุบันนะครับจากท่านอานัสอิมุมาลิกนะครับได้เล่าว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามินอะมาราติสซาอะอันตุตตะคอซัลมัสยิดมัสยิดตุรกอนคือมาในยุคสุดท้ายเนี่ยสัญญามัสยิดโลกหนึ่งก็คือมัสยิดจะถูกทำเป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้นเองบางคนเอามัสยิดเป็นทางผ่านไปนอนแล้วก็เดินทางต่อไปไปนอนอีกมัสยิดหนึ่งแล้วก็เดินทางต่อไปไปนอนอีกมัสยิดหนึ่งแล้วก็เดินทางต่อไปไม่มีความตั้งใจจะไปทำอิบาดัตในมัสยิดพูดง่ายว่าเอามัสยิดเป็นที่หลับที่นอนแล้วก็ที่เดินทางผ่านเท่านั้นเองมีไหมในยุคนี้มีไหมมันน่าบอกเจอะเลยมีครับฉะนั้นมันเกิดขึ้นแล้วการให้ความสำคัญกับเรื่องราวศาสนาน้อยลงการให้ความสำคัญกับสัญลักษณ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้อยลงนะครับจริงๆการให้ความสำคัญกับสัญลักษณ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหรือว่าสิ่งที่มาเป็นของอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะบ่งชี้ถึงความยำเกรงที่เกิดขึ้นในหัวใจเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมายุอัซซิมชะอิรัลลอฮ์ฟะอินนะฮามินตักวันกุลูบใครก็ตามที่ให้ความสำคัญกับชะอิรคือสัญลักษณ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรก็ได้ที่เป็นสัญลักษณ์ของอัลลอฮ์คราวที่เป็นสัญลักษณ์ของอิสลามเสื้อผ้าอาภรณ์สิ่งอะไรก็ตามที่ทำให้เราเป็นมุสลิมและเราให้ความสำคัญกับมันนั่นคือหนึ่งในลักษณะของคนที่มีความยำเกรงคนที่มีความยำเกรงแต่ถ้าหากว่าคนที่เพิกเฉยต่อการแต่งตัวเพิกเฉยต่อการทำตัวเพิกเฉยต่อมัสยิดเพิกเฉยต่อกุรอานเพิกเฉยต่อสุนนะท่านนบีเพิกเฉยต่อการให้สลามเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราหัวใจที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์เนี่ยน้อยมากแล้วมันเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายสัญญาณถัดมานะครับอินติฟาคุลอะฮิลละดวงจันทร์จะโตขึ้นดวงจันทร์จะเป็นดวงที่ลูกใหญ่ขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเหตุการณ์ดวงจันทร์ที่ใหญ่กว่าดวงเดิมถึง2เท่าตรงกับสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเลยนบีบอกว่าอะไรนบีบอกว่ามินอิตรอบิสซาอะอินติฟาคุลอะฮิลลาเวลาที่วันกิยามะห์ใกล้มาถึงดวงจันทร์จะโตทวีคูณคือจะดวงใหญ่มากจนกระทั่งถึงมีคนกล่าวว่าไลลาตัยนโหนี่มันดวงจันทร์สว่างแบบเกิน2เท่าเลยแล้วก็ไม่นานมานี้เองดวงจันทร์โตกว่าตัวจริงของมัน2เท่าแสดงว่าอะไรมันใกล้วันสิ้นโลกแล้วพี่น้องไอ้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยไอ้ที่เราเรียนเนี่ยมันกำลังจะถูกยกขึ้นทั้งหมดแล้วโลกดุนยาที่เรากำลังเดินอยู่ลูกหลานที่เราคิดจะมีชีวิตอะไรก็ตามที่เราจะสร้างอะไรเนี่ยมันจะเริ่มถูกทำให้มาลายหายสิ้นไปแล้วเพราะมันใกล้วันสิ้นโลกแล้วสัญญามันโผล่ขึ้นมาหมดแล้วสัญญาถัดมาสัญญาสุดท้ายในวันนี้กัสรตุลกะซิบวะอะดัมุตตะซับบุลฟีนักลิลอัคบาร
การที่คำโกหกมันมีอยู่มากมายและการไม่ค้นหาความจริงเกิดขึ้นในยุคของเรานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในหะดีษของอบูฮุรอยเราะห์ซะยะกูนูฟีอาคิริอุมมะตีอุนาสุนยุฮัดดิซูนะกุมมาลัมตัสมิอูอันตุมวะลาอาบาอุกุมฟะอียะกุมวะอียะฮุมนบีว่าเดี๋ยวอีกไม่นานจะมีช่วงเวลาหนึ่งจะมีผู้คนมาพูดกับพวกท่านหมายว่ามาพูดกับพวกเราทุกคนนะมาลัมตัสมิอูในสิ่งที่พวกเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยวะลาอาบาอุกุมพ่อของพวกท่านก็ไม่เคยเล่าให้ฟังเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้เป็นเรื่องโกหกอ่ะเป็นเรื่องที่แบบแต่งขึ้นมาเองอ่ะคุณเคยเจอไหมอ่ะพญานาคฮะพญาคุดพญานาคเนี่ยเออแต่คนก็เชื่อกันนะผีตายโหงนู่นนี่นั่นโอ้โหอยู่กับเรื่องโกหกเยอะแยะทั้งนั้นเลยอ่ะเออแล้วถามว่ามาจากไหนอ่ะพวกเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยมาจากไหนนบีบอกแล้วก็ไม่มีใครไปตรวจสอบใครพูดมีใครถามไหมใครเป็นคนพูดคนแรกพญานาคมีจริงใครเป็นคนพูดคนแรกพญาคุดมีจริงมังกรมีจริงใครเป็นคนพูดคือไม่มีใครตรวจสอบทุกคนปล่อยให้คำโกหกมันเป็นเรื่องคล้ายว่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วก็เรื่องเล่าอย่างแม้กระทั่งในเรื่องอิสลามอย่างเคยได้ยินใช่ไหมอิหม่ามอามัดจะเล่าให้ฟังอิหม่ามอามัดเป็นบุคคลที่ใครๆก็รู้จักและใครๆก็อยากจะรู้จักเป็นที่รู้จักและใครๆก็อยากจะรู้จักเดินทางไปยังเมืองหนึ่งพอไปถึงที่มัสยิดเขาปิดไม่ให้เข้าอิหม่ามอามัดเนี่ยคือเอาผ้าคลุมก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นอิหม่ามอามัดเสร็จแล้วเนี่ยพอเข้ามัสยิดไม่ได้ก็ไม่มีที่พักไม่มีที่นอนนะครับที่หลับก็ไปเจอคนหนึ่งเขาเห็นอิหม่ามอามัดแต่เขาไม่รู้นะเป็นอิหม่ามอามัดเขาก็ชวนไปที่บ้านคนนี้เป็นชายทำอะไรฮะทำอะไรนะขนมทำแป้งทำขนมปังเรื่องนี้ทุกคนได้ยินกันหมดเลยทำขนมปังแล้วทุกครั้งที่เขากำลังนวดแป้งหรือว่าทำขนมปังเขาจะกล่าวสุบฮานัลลอฮ์ฮัมดุลิลละห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุมะจนกระทั่งอิหม่ามอามัดเห็นแล้วก็รู้สึกโอ้ประหลาดใจจังเลยแล้วก็ถามว่าทำไมท่านต้องกล่าวอะไรตลอดเวลาทำไมต้องสดุดีต่อรอซูลตลอดเวลาเลยชายคนนั้นบอกว่าก็ที่ฉันทำแบบนี้เวลาฉันขออะไรจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้ฉันหมดเลยยกเว้นเรื่องเดียวอิหม่ามอามัดก็ถามว่าเรื่องอะไรชายคนนี้ก็บอกว่าฉันเนี่ยขอดุอาที่จะได้เจอกับอิหม่ามอามัดมาตลอดชีวิตเลยแต่ฉันยังไม่ได้เจอเลยอิหม่ามอามัดก็ร้องไห้พอฟังแล้วก็ซึ้งแต่มันเป็นเรื่องโกหกอ่ะมันเป็นเรื่องที่วันนี้เราก็ไม่มีใครถามแล้วอาจารย์จริงเปล่าคือมันเป็นเรื่องที่ไม่มีละอัสลุนคือไม่มีรากมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เราถูกนำมาเล่ากันถูกนำมาเล่าเรื่องศาสนาเราอินไปกับมันเราเชื่อไปกับมันแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงและใครจะถามพอเราฟังแล้วเราชอบเราก็เอาไปเล่าต่อเสมือนว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องศาสนาแม้กระทั่งเรื่องในกุรอานมีคนเล่าเรื่องกุรอานแปลกๆนานาเยอะแยะมากเลยนะครับคำว่ารอมฎอนในกุรอานมีความหมายรอหมายถึงรอมาดอนหมายถึงนู่นมีหมายถึงนี่อะลิฟหมายถึงนู่นนูนหมายถึงนี่ในกุรอานคำว่ายาซีนคำว่าตอฮาคำว่าอะลิฟลามีมมีความหมายแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นมีการสอนกันเยอะมากเลยแต่มันไม่มีที่มาในศาสนาเลยและรู้ไหมมันมาจากไหนรู้ไหมมาจากไหนมีหะดีษอยู่บทหนึ่งมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับเป็นบันทึกของอิหม่ามมุสลิมท่านอับดุลลอฮ์นะครับได้กล่าวว่าอินนัชชัยฏอนลา ยะตะมัสซะลุฟีซูเราะติอัรรัจุลชัยฏอนเนี่ยนะฮะมันจะมาในรูปร่างของคนคือมันจะจำแรงร่างมันในรูปร่างของคนฟะยะตินกอุมแล้วมันก็จะมาหาคนกลุ่มหนึ่งฟะยุฮัดดิซุมบิหะดีษบิลกะซิบเขาจะมาพูดเรื่องโกหกเรื่องหนึ่ง คือพูดแล้วเหมือนว่าเป็นเรื่องจริงนะทำไมฮะฟะยะตะฟัรรอกูนะแล้วพอพูดเสร็จแล้วเนี่ยผู้คนก็กระจายตัวกันออกไปกระจายไปเล่าต่อไปเล่าต่อไปเล่าต่อแล้วก็จะพูดว่าซะมิอะตุรัจุลันอะริฟุวะจะฮูวะลาอัดรีมัสมูฉันเนี่ยได้ยินมาจากชายคนนี้แต่ไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครและทุกวันนี้เราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆชัยฏอนเนี่ยเอาเรื่องโกหกมาให้กลุ่มชนหนึ่ง
และกลุ่มชนนั้นก็ไปกระจายต่อแล้วเวลาถามว่ามาจากใครอ๋อมาจากชายคนนั้นแต่ไม่รู้ว่าคนนั้นมาเป็นใครแล้วก็เอามาจากไหนไม่รู้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะอิหม่ามนาวาวีบอกว่าอิหม่ามนาวาวีบอกว่าอะไรชัยฏอนเนี่ยมีหะดีษบทหนึ่งนะของท่านอัมรอิบนุอาสบอกว่าอินนะฟิลบะฮริชัยยาตีนคือในทะเลเนี่ยมันมีชัยฏอนอยู่จําพวกหนึ่งนะครับมัสยูนะถูกขังเอาไว้มีชัยฏอนในทะเลอยู่จำนวนหนึ่งถูกขังเอาไว้ใครขังอ่ะเอาซักวะฮะสุไลมานนบีสุไลมานขังเอาไว้ล่ามโซ่เอาไว้ล่ามไว้ตั้งแต่ในสมัยนบีสุไลมานละทำไมอ่ะยูชะกุอันตะคุรุจาฟะตะกรออัลนัสกุรอานันพวกเนี้ยมันเกือบจะหลุดจากโซ่ที่ล่ามออกมาแล้วมันจะมาหาผู้คนแล้วมันจะพูดถ้อยคำกุรอานที่ไม่ใช่กุรอานมันจะบอกว่านี่คือกุรอานแต่ไม่ใช่กุรอานอันนี้คือนะครับคือซอฮาบะเขาพูดกันตั้งแต่ตอนนู้นแสดงว่ามันออกมาหมดแล้วไอ้ชัยฏอนที่ถูกล่ามโซ่ไว้ตามท้องทะเลเนี่ยตอนนี้มันหลุดออกมาแล้วแล้วก็มาพ่นคำมาบอกในเรื่องราวเกี่ยวกับกุรอานที่ไม่มีที่มาที่ไปพี่น้องสังเกตได้เลยเชื่อไหมอลิฟลามีมเนี่ยไม่มีใครรู้ความหมายนอกจากอัลลอฮ์แต่วันนี้มุสลิมเราปัจจุบันรู้สอนได้ไงก็ไม่รู้กัฟฮายาอินซอถามที่แปลว่าอะไรมีคนรู้ด้วยเรื่องราวหลายๆอย่างนะครับที่ถูกระบุไว้ในกุรอานที่ไม่ได้มีที่มาที่ไปถูกนำมาพูดเยอะแยะมากมายแล้วก็บอกว่ามันเป็นกุรอานฉะนั้นเรื่องโกหกในยุคนี้เยอะและในการที่ควรจะไปตรวจสอบความจริงน้อยแม้กระทั่งพวกเราที่ฟังศาสนาเองก็ตามในบางครั้งเราฟังมาเนี่ยที่ฟังศาสนาดีใจไปกับมันอีมานไปกับมันมันไม่ใช่เรื่องจริงก็มีไม่ใช่เรื่องจริงก็มีเยอะมากเป็นสัญญาณวันสิ้นโลกครับผมเป็นสัญญาณวันสิ้นโลกวะมาอักษรุลอะฮาดีซุนกอรีบะฟีฮาซัซซะมานเชคบอกว่าตอนนี้นะครับหะดีษที่แบบแปลกประหลาดนะครับเรื่องราวศาสนาที่ประหลาดเกิดขึ้นเยอะมากفقد اصبح بعض الناس لا يتورع عن كثره الكذب แล้วก็ผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะไม่ค่อยเอาใจใส่กับการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงคือยอมที่จะฟังแล้วก็ยอมที่จะเชื่อว่านักลุนอักวานบิดูนิตะซับบุตแล้วก็เอาคำพูดของเขาเนี่ยมาเล่าต่อโดยที่ไม่ไปหาข้อเท็จจริงเลยว่ามันมีจริงหรือไม่อย่างไรوفيه هذا إتلال للناس وفتنة وفتنة لهم และนี่แหละคือสิ่งที่เป็นฟิตนะเกิดขึ้นในยุคของเราคำพูดที่โกหกคำพูดที่มันไม่มีที่มาที่ไปมากมายนะฮะวะลิฮาซาฮะซะรันนบีมินตัสดีกิฮิมนบีจึงบอกเราว่าให้เป็นคนที่พูดสัจจริงคนที่เป็นคนที่พูดจริงคือคนที่ตรวจสอบสิ่งที่ตัวเองฟังถ้าเราจะเป็นคนที่พูดจริงต้องเป็นคนที่ตรวจสอบจากสิ่งที่ตัวเองฟังถ้าเราจะเป็นโกหกคือเป็นบุคคลที่พูดอะไรก็ได้ที่ฟังมานบีบอกว่ากะฟาบินมัรอีกะซิบันพอแล้วกับคนคนหนึ่งเป็นคนที่โกหกอัยยูฮัดดิซากุลลุมายัสมะเพียงแค่เขาพูดทุกสิ่งที่ตัวเองได้ยินมาก็เป็นคนโกหกใครพูดอะไรแล้วก็ไปพูดต่อให้พูดอะไรแล้วก็พูดต่อคุณโกหกแล้วแล้วไม่ได้เกิดขึ้นกับคนธรรมดามันเกิดขึ้นกับวงวิชาการพี่น้องบางทีอาจารย์เนี่ยที่เขาทะเลาะกันนะครับอาจารย์สองคนทะเลาะกันเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์คนนี้ฟังอาจารย์คนนี้นะไม่ใช่นะเพราะว่าอาจารย์ฟังลูกศิษย์ลูกศิษย์ฟังอาจารย์คนนี้ฟังแบบไม่เข้าใจหรอกฟังแล้วก็ไปเพิ่มเอาเองแล้วก็ไปบอกอาจารย์เองอาจารย์นั่นเนี่ยเขาพูดถึงอาจารย์แบบนี้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 พูดเองหมดเลยอาจารย์ก็ไม่ตรวจสอบเลยจริงหรือเปล่าโกรธเลยพูดเราอย่างนี้เลยอ่ะเอาขึ้นเลยไอ้นั่นมันยัง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 ด่าเต็มที่เลยไอ้นั่นก็ไม่ฟังหรอกลูกศิษย์ฟังมาแล้วครับฟังหูพึงเลยมาเลยอาจารย์เขาว่าอาจารย์แบบนี้แบบนี้โคตรนี่โกหกใส่อาจารย์ใส่ร้ายอาจารย์เยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรก็พูดอีกปัญหาก็คือไม่มีการตรวจสอบสิ่งที่ตัวเองได้ยินมามันเป็นฟิตนะเลยฟิตนะขั้นรุนแรงขั้นทะเลาะกันขั้นแตกร้าวกันระหว่างพี่น้องมุสลิมกันเองระหว่างคนในครอบครัวระหว่างพ่อกับลูกแม่กับลูก
สามีกับภรรยาก็มาจากไอ้คำพูดต่างๆนานาที่ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันแหละและในยุคสุดท้ายนี่มันเยอะมากเยอะจนเป็นเรื่องปกตินั่นคือสัญญาวันสิ้นโลกนะครับสัญญาวันสิ้นโลกในวันนี้ที่เราได้ศึกษาความรู้กันก็อินชาอัลเลาะห์ครับเหลืออีกไม่กี่สัญญาณก็จะเข้าสู่สัญญาณใหญ่ที่เป็นในเรื่องของอิหม่ามมะฮดีเรื่องของนบีอีซาเรื่องของยะจูดมะจูดแล้วก็ดัจจานสภาพที่เราจะต้องได้เจอหรือเปล่าก็วัลลอฮุอะลัมนะครับแต่ไอสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยคือมันเกิดขึ้นแล้วในยุค ของเรานะครับก็ระวังตัวแล้วก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เรารอดพ้นจากฟิตนะห์ต่างๆนะครับวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้นะฮะครับผมขอมีคําถามเอาจากที่นะครับครับลูกเป็นผู้รับอิสลามพ่อทําประกันชีวิตทิ้งไว้แล้วพ่อเสียชีวิตลูกสามารถรับสินใหม่กับใครจะพ่อได้หรือไม่ครับจริงๆคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่อนุญาตให้รับมรดกจากพ่อที่เป็นกาเฟรอาจารย์อาจารย์อาซานก็ถามว่าลูกที่เป็นมุสลิมคือลูกมารับอิสลามใช่ไหมมุสลิมใหม่แล้วก็แสดงว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่อิสลามทีนี้พอพ่อแม่ตายมรดกเนี่ยลูกเนี่ยจะเอาจากพ่อแม่ได้ไหมถูกแล้วเงินสินใหม่ประกันใครเงินสินใหม่ก็คือเป็นมรดกของพ่อแม่ใช่ไหมจะเอาจากลูกเนี่ยจะเอาจากพ่อแม่ได้ไหมด้วยกับหลักการศาสนาเนี่ยไม่ได้เอาหลักการก็คือไม่ได้เลยล้านเลยอาจารย์นะ10 ล้านจะ10 ล้านจะกี่ล้านก็ไม่ได้มีช่องไหมจ๊ะมีช่องมันมีอย่างนี้ถ้าหากว่าถ้าเงินตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีใครเอาและคนที่เอาเนี่ยไปเป็นคนที่จะทำลายอิสลามหรือว่าไปเป็นผลประโยชน์กับสิ่งอื่นนักวิชาการส่วนหนึ่งเขาอนุญาตให้เอามาได้แต่ไม่ให้เอามาเป็นของตัวเองเขาให้ทางออกนะถ้าเป็นเงินจำนวนมากให้เอามาได้แต่ไม่ให้เป็นผลประโยชน์ของตัวเองให้นำไปสู่สาธารณชนที่เป็นผลประโยชน์โดยส่วนรวมไม่ให้ยึดมาเป็นส่วนของตัวเองเลยพูดง่ายว่าเปลี่ยนเงินที่จะไปให้คนที่ไม่ดีเนี่ยนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับสาธารณชนยังมันก็เหมือนว่าตัวเองไม่ได้รับมรดกคือไม่ได้รับมรดกโดยตรงเหมือนกับว่าเป็นการทำจัดการเรื่องเงินให้เงินนั้นไปสู่ที่อื่นดีกว่าไปให้กับคนที่ไม่ดีสาธารณะที่นี่หมายถึงเรื่องศาสนาหรือว่าต้องนอกเรื่องศาสนาถ้าเป็นสาธารณะเนี่ยนะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาโดยตรงจะดีที่สุดเลยคือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวศาสนาโดยตรงอยากจะให้เป็นเงินที่สะอาดแล้วก็บริสุทธิ์เท่าที่เราจะทำได้เป็นเงินที่ซะดะกะฮ์จากการทำมาหาค้าขายของเราเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเงินดีๆเอามาทำมัสยิดทำโรงเรียนอะไรเงี้ยดีที่สุดแต่ถ้าเป็นสาธารณชนเช่นทำถนนทำอะไรทำห้องน้ำทำอะไรเงี้ยทำไปเลยทำเต็มที่ไปเลยน่าจะดีกว่าว่าลองอ่านนะครับเรื่องผลบุญนี่ผมไม่ทราบจริงครับแล้วถ้าเกิดพ่อตายเขาให้ก่อนตายอ่าได้ครับผมใช่เพราะมันไม่ใช่มรดกเป็นให้โดยเสน่หาเป็นมรดกไม่ได้ครับเป็นมรดกไม่ได้สลามรับไม่ได้ได้ขอเรื่องนึงครับดอกเบี้ยอาจารย์ดอกเบี้ยเนี่ยสมมติว่าสินค้าในราคาอย่างเงี้ยครับแล้วเราเอาออกมาทำอะไรได้ไหมดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในธนาคารเราสามารถเอาออกมาใช้ได้ไหม ผมฟัตวาคือดอกเบี้ยจริงก็คือไม่ได้ใช่ไหมฮะทีนี้คนที่เอาออกมาคือเราต้องถามว่าเราออกมาทำไมเอามาให้คนที่ก็บอกว่าใช้ได้ผมว่าไม่ได้นะคืออันดับแรกคือไม่ได้คือดอกเบี้ยเรายุ่งไม่ได้เลยแต่ถ้าหากว่าในกรณีอย่างนี้นะถ้าหากว่าเงินเนี่ยมาอยู่ที่มือแล้วเนี่ยมันมายังไงก็ไม่รู้มาอยู่ที่มือเราเนี่ยเป็นดอกเบี้ยเนี่ยเป็นอยู่ที่มือเราไม่ใช่เราไปกดเองนะคือมันอยู่ที่มือเราเนี่ยเป็นดอกเบี้ยเราดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เงินเราเป็นเงินดอกเบี้ยตรงเนี้ยต้องจัดการด้วยตัวเราเองแหละโดยให้สาธารณประโยชน์แต่ถ้าเงินอยู่ในธนาคารที่เป็นตัวเลขเนี่ยไม่ต้องออกมาถ้าเรารู้เป็นดอกเบี้ยไม่ต้องออกมาเลยให้มันอยู่อย่างนั้นแหละอยู่อย่างนั้นเลยเพราะจริงๆเนี่ยไอ้ตัวเลขธนาคารเนี่ยมันมีแค่ตัวเลขเงินของเราทุกคนเนี่ยถูกเปลี่ยนหมดแล้วบอกให้แล้วถ้าคนมาขออาจารย์ไม่ได้ครับก็บอกว่าก็บอกดอกเบี้ยสลามไม่เนี่ยฟังไม่ยินดอกเบี้ยแต่หนูเป็นคนต่างๆนี่เนี่ยขอแทนได้ไหมไม่ได้
บอกเสียใจด้วยนะไม่ได้คือไอ้เงินที่อยู่ในธนาคารตอนนี้ของเราเนี่ยเงินเรามันถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วนะเยอะนะใช่ครับคือมันถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วผมยกตัวอย่างนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากจะลงทุน เพราะผมเป็นคนไม่มีเงินใช่ไหมแล้วผมก็ใช้ปัญญาของผมในการที่จะหาเงินให้กับตัวเองไปลงทุนผมก็ทำวิธีการธุรกรรมเกี่ยวกับเงินให้พี่น้องมาเป็นสมาชิกให้พี่น้องเอาเงินมาฝากโดยที่บอกว่าจะรักษาเงินให้พี่น้องแล้วเขาจะปันผลให้กับพี่น้องสำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเอาไหมเงินปันผลเอาคือเงินที่เป็นดอกเบี้ยเอาอยู่แล้วเพราะอะไรฮะเพราะว่าทำคือแค่เอาเงินไปฝากไว้แล้วก็อยู่ดีก็เงินงอกเงยขึ้นมาใครๆเขาเอาใช่ไหมพอเอาเงิน5คนเอาเงินประมาณคนละล้านมาฝากที่ผมเนี่ยผมก็หวังเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นแต่จริงขึ้นไหมไม่ขึ้นผมไม่ขึ้นให้หรอกผมก็บอกจะขึ้นจะขึ้นน่ะผมเอาเงินมาแล้วผมเอาไปลงทุนทำนู่นทำนี่ผมไม่มีเงินแต่ตอนนี้ผมมีเงิน5ล้านแล้วอะแล้วผมก็ไปบอกกับกลุ่มใหม่เอามาเอาเงินมาซึ่งมันคนละระยะเวลากันผมก็เอาเงินของคนนี้มาให้คนนี้แทนถ้าคนนี้จะเบิกเอาเงินคนนี้มาให้คนนี้คือเปลี่ยนไปเลยถ้าวันนี้คนไปกดเงินออกมาพร้อมกันเจ๊งนะครับธนาคารไม่มีเงินให้นะแต่เพราะตอนนี้คือเอาเงินเราไปเปลี่ยนหมดแล้วฉะนั้นไอ้ที่มันอยู่ในตัวเลขมันเป็นตัวเลขเข้าใจครับงงไหมอ่ะจริงจริงนะฮะอันนี้โซเฮียนโซเฮียนคือแต่ที่นี่ว่ามันเป็นอะไรที่เงินจำนวนมหาศาลเนี่ยมันอยู่ในธนาคารเขาหยิบไปอะไรไปเนี่ยคือเราไม่รู้หรอกเพราะทุกวันเนี่ยที่เราเอาเงินออกมาใช้เนี่ยมันแค่ประมาณแค่ส่วนหนึ่งจาก10ที่เรามีอยู่ในธนาคารนั่นเองใช่ไหมเราก็รู้สึกเหมือนกับเราไม่ได้ถูกเอาเงินไปไหนอะเรายังรู้สึกว่ามันยังอยู่แต่จริงเลยคือสิ่งที่อยู่ในธนาคารมันถูกเปลี่ยนไปเป็นทรัพย์ของพวกเขาหมดแล้วทรัพย์ของพวกเขาเลยเนี่ยวิธีง่ายๆพวกจิวอะที่อยากจะได้ตังค์อะแค่ออกแบบระบบการใช้ตังค์ก็การให้พวกคุณได้ใช้เงินง่ายแล้วพวกคุณก็จะมีตังค์คุณมาฝากผมสิคุณจะมีตังค์เพิ่มภายระยะเวลาเท่านี้นะครับครับผมก็คือว่าแต่ยกตัวอย่างคือว่าเงินดอกเบี้ยธนาคารธนาคารเราไม่ยุ่งเนี่ยก็มีคนมาว่าเขาว่าเอาเงินเราไปซื้ออาวุธให้ยิวพร้อมในระบบของยิวอันนี้เป็นมาสโตรบอกว่าเงินอยู่ธนาคารที่เราไม่ยุ่งไม่งั้นเดี๋ยวคนจะเอาเงินเนี่ยไปซื้ออาวุธให้ยิวอันนี้เป็นความรู้สึกของเราไปเองคือเราคิดไปเองว่าเขาต้องเอาเงินไปซื้ออาวุธแน่ๆใช่ไหมเราคือมันยังไม่ชัดเจนพอที่จะเชื่อว่าเขาเอาเงินไปซื้ออาวุธจริงๆอ่ะเหมือนกับว่าเราจะไปบอยคอตสถานที่นึงที่ประกอบการธุรกิจเนี่ยเราจะไปบอยคอตเขาอ่ะเราบอกว่าเราอ้างว่าเขาเอาเงินที่ได้จากการซื้อของของเราไปเนี่ยไปซื้ออาวุธแล้วมาฆ่าพี่น้องมุสลิมโดยที่เราแค่มโนไม่ได้ต้องมีหลักฐานชัดเจนต้องมีหลักฐานชัดเจนอย่างที่เขาบอกว่ามุสลิมเราห้ามกินของที่เป็นของยิวของที่เป็นไม่ว่าจะเป็นแป๊บซี่เป็นโค้กฮารามกินเพราะว่าเขาจะเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยไปอะไรฮะซื้ออาวุธมาฆ่าพี่น้องมุสลิมคือมันเป็นอะไรที่แบบมันเกินการเขาเรียกว่ามันไม่ชัดเจนอ่ะมันไม่ชัดเจนมันไม่ชัดเจนฉะนั้นมันไม่สามารถจะฮุกกลมแบบนี้ได้ไม่สามารถจะฮุกกลมแบบนี้ได้แต่ถ้าเราไม่ซื้อด้วยความรู้สึกของเราเองมันก็มีปัญหาแต่ถ้าเราซื้อและเรามีเชื่อว่าคนที่เอาเงินไปเนี่ยจะไปทำร้ายมุสลิมเนี่ยแล้วเราไม่ซื้อเป็นสิ่งที่ฮารามเนี่ยจีนคุณก็ห้ามซื้ออังกฤษของอังกฤษของจีนของประเทศนู้นคุณก็ห้ามซื้อเพราะตอนนี้มุสลิมโดนรวมกินโต๊ะหมดซื้อของมุสลิมใช้เองอะมีอะไรบ้างมีผลิตภัณฑ์อลูก้าเนี่ยซื้อสบู่อลูก้านี่รับรองเงินไม่ไปรอว่ามาดีแล้วจบมาตายตอนจบก็ฝากไว้เท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลค์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์